านีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีมีภารกิจหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบสนองนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหนึ่งในนโยบายดังกล่าวมีการแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางหรือเด็กแว้นปัญหาเด็กแว้นเป็นเรื่องที่รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญเพราะได้ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนและเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและปัญหาอาชญากรรมต่างๆตามมาซึ่งพันตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดำขึ้นมาในเดือนพฤศจิกายน2560โดยมีการบูรณาการจากกำลังที่มีอยู่อย่างจำกัดร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการออกปฏิบัติการตั้งแต่เวลา 22:00 น.ถึงเวลา 5:00 น.ของทุกวันโดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นเพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถบนทางปราบปรามเด็กแว้นที่รวมเป็นกลุ่มเป็นแก๊งก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนในพื้นที่ให้หมดไปช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดและการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายเพศและทรัพย์ที่มีสาเหตุจากการแข่งรถบนทางรวมไปถึงการรวมกลุ่มแก๊งและเป็นการป้องกันเหตุในเชิงรุกโดยมุ่งเน้นเข้าตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายตามสถานที่แหล่งมั่วสุมต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมได้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนหรือกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวตามสถานบันเทิงหรือสถานบริการต่างๆชุดปฏิบัติการเหยี่ยวดำจะเข้าทำการตรวจสอบและตรวจค้นโดยตลอดก่อนออกปฏิบัติการทุกครั้งพันตำรวจเอกอภิชาติพุทธบุตรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีพร้อมหัวหน้าชุดจะมีการประชุมปล่อยแถวมอบนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุดปฏิบัติการก่อนเสมอผลการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดำในเดือนพฤศจิกายนที่ได้ออกปฏิบัติการปราบปรามและตรวจค้นกลุ่มแก๊งวัยรุ่นที่รวมตัวกันบนท้องถนนและตามบริเวณสถานที่ที่เป็นแหล่งมั่วสุมต่างๆซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำผิดกฎหมายได้ทั้งหมดจำนวน45รายโดยเป็นการจับกลุ่มผู้ต้องหาความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนจำนวน6รายยึดของกลางเป็นอาวุธปืนพกสั้นจำนวน5กระบอกและระเบิดปิงปองจำนวน4ลูกจับกลุ่มผู้ต้องหาความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดจำนวน23รายยึดยาบ้าจำนวน 1,091 เม็ดไอซ์จำนวน 3.50 กรัมกัญชาจำนวน 45.70 กรัมยึดเงินสดจำนวน 134,500 บาทจับกลุ่มข้อหาขับรถในขณะเมาสุราจำนวน16รายและในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานี้สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมดจำนวน336คันท่อไอเสียที่ดัดแปลงให้เสียงดังจำนวน149ใบโดยเจ้าของรถที่เป็นเด็กแว้นหรือกลุ่มแก๊งรู้สึกสำนึกผิดจึงได้มอบท่อไอเสียที่ดัดแปลงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยความยินยอมของเจ้าของรถก่อนที่จะรับรถคืนกลับไปปัจจุบันเหลือรถจักรยานยนต์ที่ยึดรอไว้ตรวจสอบอีกจำนวน67คันจะเห็นได้ว่าภายใต้การปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดำในรอบเดือนที่ผ่านมานี้ทำให้ปัญหาการแข่งรถบนทางหรือเด็กแว้นรวมทั้งกลุ่มแก๊งในพื้นที่หมดไปตามสโลแกนที่ว่าแก๊งแว้นกระจายเหยี่ยวดำปรากฏกายสลายทุกแก๊งสามารถป้องกันเหตุไม่ให้เกิดอาชญากรรมได้และมีผลตอบรับทางโซเชียลในทางบวกถือว่าเป็นการประสบผลสำเร็จในการตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษเหยี่ยวดำขึ้นมาซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองราชบุรีจะได้ดำเนินการใช้มาตรการในการปฏิบัติการเช่นนี้ตลอดไปเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้บรรลุวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดโดยยึดหลักวิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นตำรวจมืออาชีพเพื่อความผาสุกของประชาชน